ผลมากๆก่อให้เกิดความเสี่ยงฉะนั้นเราก็เว้นระยะห่างเท่าที่จะทำได้ก็ถือว่าเป็นปีใหม่ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยสำหรับชาวโลกก็ว่าได้ชาวไทยก็ว่าได้ที่เราต้องมาเรียกว่าตั้งการ์ดป้องกันโควิด-19 ทั้งที่จะเป็นวันที่พวกเราจะต้องรวมตัวกันสำหรับหมู่ญาติบางคนบางท่านมีโอกาสกลับบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ขอพรจากท่านแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันไปวัดตักบาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความสุขความสุขของเราอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติดีคิดดีพูดดีทำดีนั่นก็เรียกว่าเป็นความสุขนั่นคนเราก็ปรารถนาต้องการความสุขกันทุกคนแต่ความสุขนั้นต้องอาศัยการสร้างธรรมบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยนั่นก็วันหยุดเนี่ยเราก็มาทำบุญถวายทานสมาทานศีลแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมและนำกลับไปใช้ในชีวิตของเราชีวิตของเราจะได้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นเย็นกายเย็นใจอันนี้เราต้องสร้างมันขึ้นมามันหาที่ไหนไม่ได้หาได้ที่ตัวเองไม่ใช่ไปหาที่วัดที่วัดก็ให้ไม่ได้ที่วัดก็เป็นเพียงบอกกล่าวให้เราได้ประพฤติปฏิบัติว่าควรทำตัวอย่างไรจึงจะเกิดความสงบร่มเย็นเกิดความเจริญเจริญทั้งตัวเองเจริญทั้งครอบครัวก็ที่พระพุทธองค์ทรงสอนนี่แหละธรรมะธรรมะก็คือการปฏิบัติที่ตัวเราให้เข้าถึงธรรมะธรรมชาติธรรมชาติของความเป็นจริงว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วเราต้องทำอะไรที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์แล้วก็เลิกละสิ่งที่เป็นโทษเป็นทุกข์ที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองก็คือการที่เราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนานั่นแหละความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะเราไม่รู้จักการให้ทานไม่รู้จักการถวายทานไม่รู้จักการรักษาศีลศีลเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้ตั้งแต่ศีล5เป็นต้นต้นของความสุขทานก็เกิดความสุขคือการแบ่งปันการเสียสละแล้วขจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายออกไปจากใจของตัวเองใจของเราก็สบายคนเราถ้าไม่มีความโลภใจก็สบายที่มันไม่สบายเพราะมันมีความโลภมีความอยากมีความต้องการเห็นอะไรก็อยากได้ตาเห็นรูปก็อยากได้หูได้ยินเสียงก็อยากได้จมูกได้กลิ่นก็มีความอยากลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเกิดความต้องการมันเป็นที่มาของความทุกข์นั่นแหละทุกข์จากความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้พอมันเกิดขึ้นกับตัวเองมันก็ต้องดิ้นรนขวนขวายตะแวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ทุกข์มันเกิดจากที่เราไม่สามารถยับยั้งชั่งใจควบคุมความคิดของตัวเองได้มันจึงเป็นเหตุของความทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกทุกข์มันอยู่ข้างในเนี่ยข้างนอกเป็นองค์ประกอบที่ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ทุกภายในจิตใจของเราเนี่ยที่มันมีความโลภมีความโกรธมีความอิจฉาพยาบาทมีความไม่พอใจคนโน้นไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจสิ่งนี้ไม่พอใจสิ่งนั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรทุกข์มันก็อยู่กับเรา
พราะความคิดนี้ไม่ได้สลัดออกไปไม่ได้กำจัดออกไปใจของเราก็เลยไม่สบายแล้วยิ่งมีโควิดเข้ามาโรคระบาดถึงตอนนี้ก็ติดกันรอบที่3แล้วมากเมื่อวานนี้ก็เฉียดพันคนก็ถือว่าสูงอยู่ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำใจให้สงบถ้าเราสงบใจได้ทุกอย่างความเครียดความกังวลต่างๆมันก็เบาบางที่มันไม่เบามันหนักขึ้นเพราะใจของเรามันเครียดสะสมความเครียดมีความกังวลมีความวิตกมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนี่แหละเป็นที่มาของความทุกข์สิ่งที่เราจะทำได้ให้มันผ่อนคลายก็คือทำใจให้สบายทำใจให้อยู่กับปัจจุบันยิ่งถ้าเราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เท่าไหร่ใจของเราก็สบายมากเท่านั้นมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเรานึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ไว้ในใจใจของเราก็มีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นอารมณ์ที่มีความเครียดมีความวิตกมีความกังวลก็ค่อยๆเบาไปบางไปจนในที่สุดจิตก็เราเป็นสมาธิได้ใจก็สบายมีความเบามีความสบายคลายเครียดไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอเพราะอะไรเพราะเรารู้จักทำใจของตัวเองให้เป็นสุขใครทำให้เราไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปควบคุมใจตัวเองไม่ให้มันวุ่นวายโลกจะวุ่นวายยังไงแต่ใจเราไม่วุ่นวายนี่เขาเรียกว่าทำใจให้เป็นสุขนั้นวันปีใหม่ของไทยเนี่ยเป็นวันที่พวกเราถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามคือการได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับหมู่ญาติบางคนบางท่านไม่มีญาติก็หาที่พึ่งอย่างอื่นเข้าวัดทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกจิตตัวเองให้เป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายไม่โยกโครงไปที่ไหนทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้พูดรู้ทำรู้มีตัวรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเขาเรียกว่าเราเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่มีสมาธิใจไม่วอกแวกวุ่นวายและปัญญาการพิจารณาเห็นความเป็นจริงก็จะปรากฏขึ้นแก่เราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงเลยเห็นไหมไม่มีอะไรเป็นไปตามที่เราคาดเราหวังทุกคนหวังจะเจอความสุขหวังจะดับทุกข์ได้ก็ไม่สมดังเจตนาที่ตัวเองหวังไว้สงกรานต์ปีใหม่นี่กับเข้าปีที่2แล้วที่เราจะต้องประสบพบกับโรคระบาดและไม่รู้อีกเมื่อไหร่นานแค่ไหนถึงแม้จะมีวัคซีนก็ได้แต่ระงับยับยั้งไว้ผ่อนหนักเป็นเบาแต่ไม่ได้หายคนฉีดวัคซีนก็ยังกลับมาติดอีกประเทศนอกเขาก็ประกาศให้รู้แล้วอังกฤษอเมริกาฉีดวัคซีนไปคนละ2โดสแล้วก็ยังกลับมาติดใหม่ได้แสดงว่าวัคซีนก็ยังไม่ได้ 100% 50-50โอกาสที่จะกลับมาติดโรคนี้ก็โรคมันพัฒนามันวิวัฒนาการตัวเองก็เรียกว่ามันดื้อยาเข้าไปทำอันตรายมันไม่ได้มันพัฒนาตัวเองสามารถต้านทานยาที่เขาไปทำลายมันได้อันนี้ก็ต้องระวังตัวเองอย่าได้ประมาทใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจึงเกิดความวุ่นวายความเดือดร้อนความทุกข์ตามมาหาตัวเองครอบครัวสังคมเห็นไหมไปเที่ยวไปเตะไม่ระวังอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยอากาศไม่ถ่ายเทไม่เว้นระยะห่าง
ไม่ได้สวมหน้ากากเวลาพูดคุยดื่มกินผลสุดท้ายก็ผลที่ตามมาคือความทุกข์นั่นเองนี่ที่เห็นว่าคนเราถ้าประมาทแล้วมันเกิดอันตรายเกิดทุกข์เกิดภัยเกิดโทษไม่ใช่ตัวเองแต่ไปสู่สังคมบางคนไปสู่ครอบครัวนะเด็กตัวเล็กๆเห็นไหมมีข่าว10 ขวบไอ้10 เดือนไม่ใช่10 ขวบเด็กแค่10 เดือนโยมติดโควิดพ่อแม่พาไปทานอาหารในร้านพาไปไม่ได้ระวังนึกว่าปลอดภัยแล้วโควิดไม่มาแล้วยังมีวัคซีนนี่ทุกคนก็นึกว่าสบายใจแล้วเดี๋ยววัคซีนก็เอาอยู่ผลสุดท้ายมันตามมาผลมันตามมาเดือดร้อนไปหมดเพราะอะไรเพราะเราประมาทพอประมาทแล้วทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้หมดความเป็นความตายนั่นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตของตัวเองแต่ละวันแต่ละวันมันมีประโยชน์มากถ้าเราใช้ให้มันถูกแต่ถ้าเราใช้มันผิดมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยที่จะตามมามากมายนั้นสงกรานต์ปีใหม่ของชาวไทยปีที่แล้วปีนี้ก็ไม่มีโอกาสได้สังสรรค์พบปะบางคนเขาแต่ละจังหวัดก็มีการคุมเข้มไม่ให้เข้าใครเข้าไปก็ต้องกักตัว14 วันเดินทางไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายเขาก็ไม่ให้โรคเชื้อโรคมันนำไปคนที่จะไปหาพ่อหาแม่หาญาติหาพี่น้องเขาไม่ต้องการให้คนเหล่านั้นติดโควิดจากผู้ที่เดินทางไปจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่อันตรายอันนี้ก็ต้องเห็นใจเราก็ต้องเห็นใจญาติของเราด้วยพ่อแม่พี่น้องเราไม่จำเป็นก็ไม่เอาโรคเอาภัยไปฝากท่านอยากให้ท่านอยู่สุขสบายก็ไม่ต้องไปหาเดี๋ยวนี้มีวิดีโอคอลเห็นหน้ากันได้ทางวิดีโอคอลไม่ต้องไปหาโดยตรงสื่อสารกันได้มากมายหลายช่องทางไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่มีมันต้องเห็นหน้ากันมันต้องไปให้เห็นหน้ากันตอนนี้ไม่ต้องเห็นก็ได้ไม่ต้องเดินทางไปแต่ก็เห็นกันได้ต่างแดนต่างเขตต่างประเทศเห็นได้หมดนั่นเราคิดถึงเราก็วิดีโอคอลเห็นหน้ากันคุยกันผ่านทางโทรศัพท์จะปลอดภัยไร้กังวลมากกว่าพื้นที่เสี่ยงอันนี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยฉะนั้นคนเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงเราก็ปรับตัวให้เข้าให้ทันสมัยคือไม่ล้าหลังทำอะไรถ้าล้าหลังแล้วมันไปไม่ทันมันทำไม่ทันมันก็การที่เราประมาทเนี่ยคนไหนประมาทคนนั้นก็มีโอกาสพลาดมากมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายมากเหมือนขับรถเดินทางก็ยังมีอยู่7 วันอันตรายก็ตายไปมากพอสมควรแล้วบาดเจ็บไปหลายร้อยเพราะประมาทเมาบ้างขับรถโดยประมาทขาดสติทำความเร็วเกินขนาดนะ3 แยก 4 แยกไม่ได้ชะลอเกิดอุบัติเหตุมากมายถึงชีวิตถึงความสูญเสียถึงทุพพลภาพอันนี้ก็น่าเป็นห่วงสำหรับคนที่ประมาทบางคนไม่ประมาทแต่คนอื่นเขาประมาทก็มาหาตัวเองบางคนขับรถไม่ได้ประมาทเลยแต่คนอื่นเขาประมาทก็มาชนมาทำให้เกิดอุบัติเหตุก็มากมายเกิดจากความประมาทนั่นเองบางคนประมาทนี่มันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมากมายนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วทำยังไงชีวิตของเราจะไม่ประมาท
เราก็ต้องมีสติถ้าเป็นทางโลกก็ว่ามีสติก่อนสตาร์ทเราจะเดินทางไปไหนออกจากบ้านต้องก่อนที่จะลงไปต้องตั้งสติให้ดีเราจะไปไหนไปทำอะไรไปยังไงมันต้องมีสติทุกขั้นตอนทุกก้าวเดินแล้วความผิดพลาดมันก็จะน้อยลงคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ตั้งสติไปไหนไม่เคยมีสติถ้าไม่มีสติก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นเสียทรัพย์เสียเวลาเสียโอกาสอันนี้ก็ต้องตั้งสติไว้ใช้ชีวิตไม่งั้นเราก็จะพลาดท่าเสียทีโอกาสแก้ไขมีน้อยบางคนพลาดแล้วพลาดเลยไม่มีโอกาสแก้ตัวแต่บางคนบางท่านก็ยังมีโอกาสแก้ตัวอันนี้ก็มีส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วพลาดแล้วก็พลาดเลยโอกาสที่กลับมาแก้ไขก็แทบจะไม่มีมีน้อยมากมีตัวอย่างมากมายอันสงกรานต์นี้เราจะให้มีความสุขก็ต้องหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมมาประพฤติปฏิบัติอยู่บ้านก็สวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบอะไรมันจะเกิดเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ใจของเรานี้ควบคุมได้ไม่ให้มันเกิดความโลภไม่ให้มันเกิดความโกรธไม่ให้มันเกิดความหลงความไม่รู้อันนี้เราสามารถทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ทำงานก็ทำได้อยู่คนเดียวก็ทำได้อยู่กับบุคคลอื่นก็ทำได้แต่เราฝึกไว้บ่อยๆจนชำนิชำนาญในการทำใจตัวเองให้สงบความสงบเนี่ยมันหายากสงบกายสงบวาจาสงบใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนคนเราไม่ค่อยสงบตาเห็นรูปก็ไม่สงบหูได้ยินเสียงก็ไม่สงบจมูกได้กลิ่นก็ไม่สงบริ้นกระทบรสก็ไม่สงบกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่สงบใจก็วุ่นวายวอกแวกแต่สายโยกโครงรักชังโกรธโลภหลงไม่รู้มันพัฒนาความโลภพัฒนาความโกรธพัฒนาความหลงมากขึ้นเพราะความไม่รู้ตัวรู้เราไม่เกิดไม่ได้ฝึกไว้เขาให้ฝึกก็ไม่ได้ฝึกก็ให้พุทโธลองดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเย็นหายใจร้อนหายใจแรงหายใจค่อยหายใจเบาหายใจสบายดูลมหายใจนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเพราะทุกคนมีลมหายใจหลับก็มีตื่นก็มีทำอะไรก็มีลมหายใจเนี่ยมีอยู่ตลอดคนที่ไม่มีคือคนที่หมดลมหมดโอกาสที่จะเรียนรู้ลมหายใจคือคนตายนั่นเองคนตายไม่มีลมกำหนดไม่ได้ไม่สามารถกำหนดลมได้แต่คนเป็นนี่มีลมกำหนดได้นั่งก็มีลมนอนก็มีลมเดินก็มีลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดกำหนดสองช่องจมูกเนี่ยลมเข้าหยาบก็รู้ละเอียดก็รู้เย็นก็รู้ร้อนก็รู้เบาก็รู้สบายก็รู้แต่ไม่ต้องไปบังคับอย่าไปบังคับลมหายใจหายใจยังไงก็รู้อย่างนั้นหายใจแรงก็รู้หายใจค่อยก็รู้รู้ว่ามันเข้าออกยังไงเท่านั้นเองลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวลมเบาลมสบายดูมันเรื่อยไปเอาสติเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมที่สองช่องจมูกเนี่ยไม่ต้องไปดูอย่างอื่นถ้าเรากันลืมก็พูดลมเข้าโทลมออกนับหนึ่งก็ได้พูดลมเข้าโทลมออกรับนับสองนับเรื่อยไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปถึงร้อยนับเรื่อยไปจะได้ไม่เผลอจะได้ไม่เพลินไปอย่างอื่นมันเพลินอยู่กับลมหายใจเนี่ยดูลมเข้าดูลมออกดูลมเข้าดูลมออกลองทำดูแล้วใจมันจะเย็นลงเย็นลงเย็นลงลมหายใจที่เคยแรงแรงเคยหยาบมันก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าพอจิตมันสงบแล้วทุกอย่างละเอียดหมดลมก็เบาลมก็สบายใจก็สบายเบา
กายเบาใจเบาเอาละตอนนี้ก็เรียกว่าสมาธิมันเกิดพอเกิดแล้วมันมีความเบาเกิดขึ้นมีความสบายเกิดขึ้นพอเบามันก็สบายไงมันไม่หนักกายก็ไม่หนักใจก็ไม่หนักนั่งแล้วก็เบาเดินแล้วก็เบานอนแล้วก็เบาฝึกจนกายเบาใจเบาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมาธิมันไม่ได้ยากมันยากที่เราไม่ได้ทำคนที่ว่ายากไม่ได้ทำคนที่ทำบอกไม่ยากมันทำได้ใหม่ๆมันก็ยากเหมือนกันหมดแหละไม่มีใครง่ายหรอกไม่ได้ทำไว้ไม่ได้ฝึกไว้จะฝึกไปบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็เกิดความเข้าใจเกิดความชำนาญในการดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองในการฝึกสมาธิมันก็ไม่ใช่เรื่องยากมันก็ทำได้ขอให้เราตั้งใจทำมีขันติมีความเพียรอดกลั้นอดทนอย่าไปท้อถอยอย่าไปท้อแท้อย่าไปเบื่อหน่ายในการปฏิบัติมันของเราโยมทำในของเราไม่ใช่ของใครไม่ทำให้ใครทำให้ตัวเองให้มันหมดทุกข์ให้ทุกข์มันเบาบางให้ทุกข์มันออกจากเราไปให้ใจมันสบายใจที่เคยเร่าร้อนกายใจที่เคยวุ่นวายใจที่เคยมีทุกข์มีกังวลมันจะหมดไปมันแล้วแต่ใจเบาใจสบายใจที่มีความสุขพอสบายแล้วมันก็มีความสุขทุกข์มันก็ไม่เข้ามานี่วิธีแท้วิธีการที่เราจะต้องทำบ่อยๆเราไม่ทำมันจึงไม่เกิดเราจะไปหาที่ไหนความสุขนี้มันหาซื้อไม่ได้ไม่มีแจกไม่มีขายต้องขยันเองมีความเพียรมีขันติอดทนเอาไว้ทำบ่อยๆมันเผลอก็ทำใหม่ตั้งต้นใหม่ไม่มีใครไม่เผลอหรอกทำไปเดี๋ยวมันก็เผลอวูบเผลอวาบเผลอแวบพอรู้ตัวก็ตั้งต้นใหม่ทำใหม่ฝึกอยู่เนี้ยทำบ่อยๆจนความเผลอมันไม่เกิดขึ้นพอตัวรู้มันเต็มที่สติมันตามมามันพร้อมความเผลอมันก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้เราก็อยู่กับลมหายใจของตัวเองจิตก็ไม่ไปไหนไม่วอกแวกไม่วุ่นวายมันคงหนักแน่นเป็นสมาธิเราก็เพียรสร้างเพียรทำอย่างเงี้ยโยมของดีต้องเพียรทำเพียรสร้างเราไม่สร้างเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดมันเราอยากเขียนได้อ่านออกเราก็ต้องเพียรเขียนเพียรอ่านออกเสียงไม่งั้นมันก็พูดไม่ได้เขียนไม่ได้เราเรียนหนังสือกอไก่ถึงหอนกฮูกเนี่ยหรือเอถึงเซตเนี่ยเราเขียนตั้งนานอ่านตั้งนานท่องตั้งนานกว่ามันจะคล่องจะจำไม่ใช่แป๊บเดียวไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่ชั่วโมงเดียวแล้วกว่ามันจะประกอบกันเป็นประโยคแต่ละท่อนแต่ละตอนก็ต้องอาศัยเวลาอีกเพิ่มพูนไปอีกมีความเพียรมากขึ้นไปอีกเหมือนกันโยมเรามาปฏิบัติก็เหมือนกันมันต้องมีความเพียรไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ชั่วโมงเดียวมันต้องสืบเนื่องติดต่อกันไปจนกว่ามันจะสมบูรณ์มันจึงจะเข้าถึงได้มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาศรัทธาที่เราเพียรสร้างเพียรทำว่ามากแค่ไหนเพียรมากก็ได้มากเพียรน้อยก็ได้น้อยถ้าเราไม่มีความเพียรก็ไม่ได้อะไรเลยเรามาหาความสุขแต่ไม่ได้ความสุขเลยเพราะความสุขเราไม่รู้ทางว่าจะทำยังไงที่จะให้เข้าถึงความสุขได้ความโลภก็ยังเต็มความโกรธก็ยังเต็มความหลงก็ยังเต็มสติก็ไม่มาสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเราไม่ค่อยได้ฝึกไว้นานมาฝึกครั้งหนึ่งมันไม่มีประโยชน์ประโยชน์มันน้อยมาก
เราฝึกทุกวันทุกวันเนี่ยประโยชน์มันเยอะประโยชน์ของสติเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้ทันความโลภความโกรธความหลงในใจของตัวเองมันคิดอะไรก็รู้มารู้ทันแล้วมันก็หาทางที่จะดับความคิดของตัวเองให้หมดไปคิดเท่าไรก็ทุกเท่านั้นคนไม่คิดคือคนที่ไม่ทุกเราลองนั่งเฉยๆไม่คิดอะไรเลยทำใจว่างทำใจสงบอดีตก็ละอนาคตก็ตัดไม่วุ่นวายอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนั่งเฉยจิตอยู่กับการนั่งเนี่ยไม่ไปไหนเลยไม่ไปอยู่ข้างนอกเลยมันจะสบายจิตมันก็เบาจิตมันก็สบายทุกข์มันก็ไม่เกิดมันจะเกิดแต่ความสุขตอนนี้ปิติมันเกิดพอเป็นเอกคตาแล้วปิติมันก็เกิดปิติสุขเอกคตาพอจิตเป็นหนึ่งแล้วก็มีความสุขโอ้อยากอยู่อย่างนี้นานๆอยากนั่งอย่างนี้นานๆนั่งแล้วมีความสุขใจว่างใจสงบใจเฉยแล้วคนทำได้แล้วมันอยากทำต่อมันมีความสุขแต่คนไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ทำต่อมันก็ไม่เกิดถ้าทิ้งเลยนี่ไม่เกิดบางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งเลยเดินไม่สงบไม่เดินเลยหยุดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความฟุ้งซ่านมันข้ามนิวรณ์ไม่ได้สมาธิมันต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้ก่อนนิวรณ์ทั้งห้าอากามฉันทะนิวรณ์พยาปะทะพยาปาทะนิวรณ์ทินนมิทะนิวรณ์อุตตจักกุกุจะนิวรณ์วิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์ห้าข้อเนี่ยถ้าข้ามไม่ได้มันก็ไม่สงบมันเข้าสู่ความสงบไม่ได้มันถูกต่อต้านด้วยนิวรณ์มันฉาบทาเราอยู่มันมีอำนาจมันควบคุมเราไว้ไม่ให้เรานี่เข้าไปสู่ความสงบสงัดนั้นเราต้องผ่านจุดนี้ไปได้เห็นมันเห็นตัวเห็นตนมันทำลายมันทำลายนิวรณ์ทั้งห้าให้หายศึกษาวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกจนมีปิติสุขเอกคตาเข้าไปสู่ความสงบความว่างสุขมันก็เกิดปิติมันเกิดบางคนน้ำตาไหลเลยดีใจมีความสุขมันไหลออกมาเองมันเกิดจากความสุขที่ตัวเองได้รับนั่งแล้วก็ว่างสงบมีปิติน้ำตาก็ค่อยๆไหลออกมามันเป็นน้ำตาของความสุขความสงบที่ไม่เคยพบมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้มันหาไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกมันต้องอยู่กับการฝึกของตัวเองฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วเราจะพบจิตที่มันมหัศจรรย์มากโยมจิตนี่มหัศจรรย์มากว่าจิตพาไปจิตพามาจิตเป็นผู้มีอำนาจมากเห็นไหมมันจะไปไหนจิตไปก่อนมันจะกลับบ้านนะจิตกลับไปก่อนกายยังไม่ได้กลับจิตไปแล้วไปถึงบ้านแล้วเปิดประตูแล้วเข้าห้องน้ำเข้าห้องนอนเข้าหมดทุกห้องทั้งที่เราติดกุญแจไว้เราออกจากบ้านเนี่ยเราติดกุญแจไว้หมดแล้วสองชั้นสามชั้นจิตเนี่ยมันเข้าไปไขได้หมดเลยทะลุปูโป่งหมดไม่มีอะไรกั้นเลยกั้นจิตไม่ได้จิตมันมีอนุภาพมากเข้าไปสำรวจบ้านได้หมดเลยเราไม่รู้เรื่องเลยเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่าจิตมันไปมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันไปมาแล้วกี่รอบแล้วมันก็มาผลักดันให้กายนี้ไปกลับบ้านโดยไปที่อื่นต่อจิตมันก็ปรุงแต่งไปก่อนมันไปก่อนมันไปถึงที่แล้วมันก็มาผลักดันให้กายนี้ไปมันไปด้วยจิตนี่แหละมันมีอานุภาพแต่ถ้าเรารู้ทันมันไปไม่ได้โยมพอมันแวบก็เห็นเลยพอมันจะออกจากร่างก็เห็นเลยจิตดวงนี้ไปไหนไม่ได้สติเป็นตัวรู้เม
ันรู้ทันทันทีว่าจิตมันกำลังจะไปไม่ทันได้ไปหรอกแค่มันขยื่นขยับปั๊บสติมันก็รู้แล้วว่าจิตดวงนี้กำลังจะออกนอกมันก็เข้าไปรู้ทันทีว่าจะไปไหนมันเห็นเลยว่าจิตนี่จะไปไหนพอเห็นปั๊บจิตดวงนี้ก็หยุดพอมีคนรู้ทันมีสติรู้ทันจิตดวงนี้ก็หยุดไม่ไปแล้วไอ้ที่มันไปเพราะจิตมันไม่รู้สติมันไม่รู้มันรู้ไม่ทันจิตตัวเองจิตมันก็ไปจิตนี้ไวมากไวกว่าแสงไวกว่าเสียงเสียงที่ว่าไวแสงที่ว่าไวเนี่ยวาบแล้วก็ไปวูบไปหมดเลยจิตนี่ไวกว่านั้นมันก็ไปนอกประต่างประเทศเนี่ยยอมเราคนไหนเคยไปพอนึกปั๊บมันไปเสี้ยววินาทีเสี้ยวของเสี้ยววินาทีมันไปถึงทันทีเลยหน่วยขนาดนั้นน่ะนึกปั๊บถึงปุ๊บเลยถ้าไม่มีสติเราก็ไม่รู้มันไปยังไงมันไวมากเร็วมากแรงมากไม่รู้ไปขึ้นเครื่องตรงไหนมันผ่านด่านตรวจไปได้ยังไงแป๊บเดียวเท่านั้นเองของเสี้ยววินาทีโยมวินาทีว่าไวแล้วไอ้นี่มันไวกว่าไวจนตามไม่ทันมันไปยังไงนี่แหละอำนาจของจิตโยมถ้ารู้ไม่ทันนี่มันพาเราไปไหนตอนไหนไม่รู้แต่ถ้ารู้ทันมันไม่ไปโยมไปไม่ได้มันต้องไปพร้อมกันมันจะหนีไปไม่ได้มันคนเราทุกวันจิตมันหนีเที่ยวหนีไปโน่นหนีไปนี่ไปหาคนโน้นไปหาคนนี้เพราะเราไม่มีสติเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นเราจึงคุมจิตเราไม่ได้ควบคุมจิตเราไม่ได้เราจึงให้คนอื่นควบคุมเราอยู่ตลอดเวลาสามีบ้างภรรยาบ้างลูกบ้างหลานบ้างคนที่อยู่รอบข้างเราบ้างควบคุมเราอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตเราไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยไม่อยู่กับตัวเองนั่งอยู่ที่นี่จิตก็ไปบ้านจิตก็ไปหาคนโน้นจิตก็ไปหาคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่เห็นไหมไม่เห็นตราบใดที่เราไม่มีสติเราจะไม่เห็นเลยเราจะไม่รู้ว่าจิตเราไปไหนมันไปหาทุกข์นั่นเองเอาทุกข์มาให้เราไปเอาเรื่องคนนู้นไปเอาเรื่องคนนี้ไปเอาเรื่องคนนั้นมาเก็บไว้สะสมไว้หมักหมมไว้ในใจเนี่ยใจก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอดีตอนาคตวุ่นอยู่ในใจเราหมดเลยเราไม่เคยเอาออกเลยอดีตก็ไม่เคยเอาออกอนาคตก็ไม่เคยเอาออกปัจจุบันนี้เราไม่รู้อะไรเลยนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้ทำก็ไม่รู้ขาดตัวรู้หมดเลยเราควบคุมอะไรตัวเองไม่ได้เลยน่าเสียดายเสียดายว่าเราเกิดมาแล้วเรามีพระพุทธศาสนามีคำสอนอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ประพฤติปฏิบัติของดีของวิเศษวิเศษยังไงเพราะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยดับทุกข์ดับความโลภได้ดับความโกรธได้ดับความหลงได้ซึ่งไม่มีนักวิทยาศาสตร์เครื่องมือชนิดไหนทำได้ขนาดออกไปนอกโลกแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพัฒนาเครื่องมือที่จะกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้เลยไม่รู้จักเลยที่มันนำทุกข์มาสู่ตัวเองสู่มนุษย์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำได้แต่พุทธศาสตร์ 2,564 ปีแล้วทำได้ทำสำเร็จสามารถมีเครื่องมือกำจัดความโลภที่ทำให้คนนี้ต้องมีความทุกข์มากกำจัดความโกรธไม่พอใจสามารถกำจัดออกไปได้ความหลงความไม่รู้ก็สามารถกำจัดออกไปได้ซึ่งไม่มีเครื่องมือใดเลยทำได้มันน่าอัศจรรย์ตรงนี้อยู่
เพราะในโลกนี้ไม่มีใครทำได้นอกจากพระพุทธองค์นั้นของดีอย่างเงี้ยมันมีอยู่แต่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้นำมาใช้เลยสติสมาธิปัญญาแล้วของดีเราไม่ใช้เราไปใช้ของไม่ดีกันใช้ความโลภใช้ความโกรธโกรธมาก็เบียดเบียนกันเข็นฆ่ากันด้วยกายด้วยวาจาเห็นไหมมีทุกวันมีทุกวัยมีทุกเวลาเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเราตกอยู่ใต้อำนาจของความโลภยกตัวอย่างขโมยอย่างเงี้ยยอมไปลักของเขาไปขโมยของเขาบางคนพอไปเจอเจ้าของทำร้ายเจ้าของเลยเขาไม่ให้ไปจี้ชิงทองไปปล้นทองไปปล้นทรัพย์ก็เนี่ยไปลักทรัพย์เจอเจ้าของเจ้าของก็ไม่ให้ทำร้ายเจ้าของบางทีเอาถึงตายเพราะความโลภอยากได้เขาไม่ให้โกรธเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีทำไมไม่ให้เราอยากได้ต้องได้สิไม่ให้ก็โกรธโกรธก็ทำร้ายเขาเห็นไหมมันตามมาเลยทั้งความโลภความโกรธมันอาศัยกันมาเลยทำร้ายเขาถึงชีวิตเลยฆ่าเจ้าทรัพย์เดี๋ยวนี้ยิ่งกว่านั้นฆ่าก่อนแล้วค่อยขโมยเรามีความโลภแล้วไปทำร้ายเจ้าทรัพย์ก่อนเลยกลัวเขาจะต่อสู้ทำร้ายเขาก่อนแล้วไปเอาทรัพย์เข้ามานะกิเลสมันฉลาดขนาดนั้นโยมความโลภความโกรธมันฉลาดมากขึ้นขนาดนั้นฆ่าเขาก่อนดีกว่าเขาจะได้ไม่ป้องกันตัวเขาจะได้ไม่มาขัดขืนเอาทรัพย์เขาได้นี่เป็นความฉลาดของกิเลสต้องความโลภความโกรธความหลงมันฉลาดสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทำไมเราไม่พัฒนาทำลายมันกำจัดมันทั้งที่มีเครื่องมืออยู่แล้วสติเรามีไหมมีทุกคนมีสติแต่เราไม่ได้ฝึกทุกวันไม่ได้สร้างมันขึ้นมาไม่ได้ทำมันขึ้นมามันก็เลยไม่ได้ใช้มีของดีแต่ไม่ได้ใช้สมาธิมีไหมถามทุกคนมีสมาธิไม่มีไม่ได้ฝึกนั่งก็ไม่ได้ฝึกเดินก็ไม่ได้ฝึกนอนก็ไม่ได้ฝึกกินก็ไม่ได้ฝึกไม่ฝึกเรื่องของสมาธิเลยถามว่าปัญญามันจะเกิดไหมปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญามันเกิดจากสติสมาธิมันจึงจะเป็นปัญญาได้ตราบใดที่สติสมาธิมันไม่เกิดปัญญามันมาไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้ความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างท่องแท้มันไม่ปรากฏขึ้นแก่เราเพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดฐานของมันฐานของปัญญาคือสติสมาธินั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการทำการสร้างฝึกฝนเราอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ครอบครัวมีความสุขเราก็ต้องหันหน้าเข้ามาศึกษาธรรมะลงมือประพฤติปฏิบัติศึกษาแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติมันจึงจะเกิดประโยชน์เกิดผลเหมือนเราปลูกต้นไม้ผลไม้เราไม่ใส่ปุ๋ยเราไม่รดน้ำเราไม่พรวนดินเราไม่กำจัดศัตรูพืชถามว่าต้นไม้นั้นมันจะโตไหมมันจะให้ดอกให้ผลหรือไม่ไม่ให้โยมมันก็ตายขาดปุ๋ยมันก็ตายขาดน้ำมันก็ตายถูกศัตรูกำจัดกัดกินมันก็ตายเหมือนกันเหมือนกับเราเนี่ยแหละเราไม่ได้ปลูกบางคนมาทำบุญแล้วก็ทำบุญอย่างเดียวให้ทานอย่างเดียวแล้วก็กลับนั่นแหละแต่วันนึงทำบุญแล้วฉันได้ทำบุญแล้วมันไม่ใช่โยมตรงนั้นมันเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นเท่านั้นเองยังไม่ได้เข้าถึงแก่นเข้าถึงรากเข้าถึงดอกเข้าถึงใบเข้าถึงผลมันเลยมันยังไม่ปรากฏอะไรเลยเราแค่ไปให้ทานอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดอะไรเลยสติปัญญายังไม่ได้พัฒนาเข้าไปจับกำจัดกิเลส
ความโลภความโกรธความหลงในใจของตัวเองได้เลยเราต้องมีศีลด้วยมีสมาธิด้วยมีสติมีปัญญาด้วยมันจึงจะสมบูรณ์แบบต้นไม้จึงจะสมบูรณ์ออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมได้เก็บเกี่ยวได้ดื่มได้กินต้นของบุญก็เหมือนกันโยมเราปลูกแล้วไม่ได้พัฒนามันก็เฉาตายไม่ออกดอกออกผลให้เราหวังผลก็ไม่ได้ไปนอนรอผลมันไม่มีเพราะเราไม่ได้รดน้ำพรวนดินเราไม่ได้กำจัดศัตรูพืชมันเลยไม่ออกดอกออกผลให้แกเราผลสุดท้ายมันก็ตายต้นมันก็ตายต้นบุญก็ตายปีงมาทำครั้งหนึ่งสองครั้งเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาปกติไม่เคยทำเลยไปก็ให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลก็ไม่เอาทิ้งไว้วัดนั่นแหละสมาทานศีลแล้วพอออกจากวัดทิ้งเลยสีเลนสุขติงยันติไม่เกิดสุขจากการมีศีลไม่เกิดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อม6อย่างมีศีล5แล้วก็ต้องเว้นจากความเสื่อม6อย่างด้วยกันนี่คนไทยที่เป็นชาวพุทธเรามันน่าเสียดายตรงนี้เองที่เราไม่รู้จักใช้ชีวิตของตัวเองให้ถูกตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ทานเราก็ไม่สมบูรณ์ศีลเราก็ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่เกิดความสุขได้เลยสมาธิถ้าเราไม่สร้างไม่ทำสติปัญญามันจะมาจากไหนโยมมันไม่มามันมืดไปหมดกิเลสมันครอบงำหมดความโลภความโกรธความหลงมันมีเต็มมันเต็มมานานแล้วโยมมันยังไม่เคยพร่องเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเห็นอะไรก็อยากได้พอไม่ได้ก็ไม่พอใจโกรธเกลียดไม่ชอบใครทำไม่ให้พอใจหน่อยเดียวแล้วโอ้โหกิเลสมันดิ้นเลยไม่พอใจอยากจะทำให้เขาเดือดร้อนอยากจะทำให้เขาวิบัติสาปแช่งใจไม่เคยมีเมตตาเลยกรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหาร4ไม่ได้เกิดขึ้นเลยเสียดายจริงๆที่เรามีของดีคำสอนของพระพุทธองค์ในสอนให้คนเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีละความชั่วพระองค์สอนไว้3ประการสำหรับพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสความชั่วไม่ให้ทำแต่ความดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสผ่องใสก็ปราศจากความโลภนั่นเองจิตที่ผ่องใสได้ก็ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแต่3อย่างเนี่ยเรายังไม่มันยังไม่ได้เกิดสักอย่างเดียวชั่วก็ยังไม่ได้ละดีก็ยังไม่ได้ทำภาวนาก็ยังไม่สนใจมาวัดสอนให้เดินจงกรมสอนให้นั่งสมาธิสอนให้สวดมนต์ความสอนพระเจ้าเนี่ยสวดแปลด้วยอสังฆทานเนี่ยต้องการให้โยมเข้าใจจุดเริ่มต้นนะทำมานานแล้วทำมาตั้ง40ปีแล้ว40กว่าปีแล้วสังฆทานในสวดมนต์แปลนะเริ่มต้นก็แปลมาเลยอยากให้โยมเข้าใจว่าคำสวดนั้นสวดนั้นมันแปลมันมีความหมายว่าแปลว่าอะไรจะได้เข้าใจคำสวดมันจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาขึ้นมาว่าเราสวดนี่คำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนที่มานำทำมาเป็นคำสวดมันเป็นคำสอนของพุทธองค์แปลออกมาแล้วมันมีความหมายว่าอะไรอยากให้เข้าใจอยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเราสวดเพื่ออะไรสวดเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระองค์ก็ต้องปฏิบัติด้วยคำสวดคำสอนนั้นต้องเอาไปปฏิบัติมันจึงจะเกิดผลอุปมาเมื่อเราทานข้าวทานน้ำเนี่ยเรารู้ว่าข้าวน้ำทานแล้วหายหิวกินแล้วอิ่มทานแล้วมีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายนี้อยู่ได้แต่เรารู้อย่างเดียวไม่ลงมือทำไม่ลงมือทานมันมีประโยชน์ไหมโยมไม่มีเลยเหมือนกันคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเรารู้หมดเลยว่า
ทานศีลภาวนาเนี่ยดีอย่างไรแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติทานก็ไม่ทําศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจมันจะมีประโยชน์ไหมไม่มีเลยมันอยู่ตรงนี้เองตรงที่เราไม่ได้ทําให้มันเป็นประโยชน์ความสุขมันจึงไม่เกิดขึ้นทุกคนเรียกร้องความสุขต้องการความสุขแต่ไม่ทําทานทําให้เกิดความสุขศีลทําให้เกิดความสุขสมาธิทําให้เกิดเป็นความสุขที่แท้จริงทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความฉลาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงความไม่ดีให้หมดไปสิ้นไปแต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่สร้างเราไม่ทำมันจึงไม่เกิดความสุขความเจริญชีวิตของเราโลกนี้ก็ไม่เจริญโลกหน้าก็ไม่เจริญเราตายไปแล้วไม่ใช่ตายแล้วหายวับเราต้องไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่เราได้สร้างได้ทำเอาไว้ก็เรามีกรรมเป็นกำเนิดที่พระเจ้าสอนในเชื่อเรื่องกรรมที่เราเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์เนี่ยมาจากกรรมที่เราสร้างเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนาไว้เกิดมาก็สมบูรณ์ใช่ไหมตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกแขนก็ไม่ขาดขาก็ไม่ขาดไม่พิกลพิการปัญญาก็ไม่อ่อนเพราะเราทำบุญของเรามาบุญมันก็เป็นเครื่องทำให้เราเกิดมาแล้วสมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เรียกว่ามนุษย์สมบัติเราได้สมบัติของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์มาแล้วเราดูอีกหลายๆคนดิก็เกิดมาไม่สมบูรณ์บาปมันให้ผลเขาถ้าทำบาปเอาไว้วิบากกรรมมันให้มันส่งผลมาเกิดมาพิกลพิการตาบอดหูหนวกแขนขาดขาขาดง่อยเปียกเสียขาปัญญาอ่อนมากมายในสังคมเด็กมั่งหนุ่มมั่งสาวมั่งแก่บ้างมีเยอะก็เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์บาปมันให้ผลผลของบาปคืออะไรคือความทุกข์ทรมานบางคนเกิดมาทรมานพิกลพิการโอ้โหช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สมองฟอบางคนยิ่งกว่านั้นเกิดมาแล้วก็มีเครื่องช่วยหายใจตั้งแต่เกิดยันตายบาปมันให้ผลเขาแต่เราไม่ได้นึกเลยเราไม่ได้พิจารณาเลยว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นทำไมมนุษย์ไม่เหมือนกันนะเกิดมามันต้องเหมือนกันสิไม่เหมือนมากรรมใครกรรมมันกรรมที่ตัวเองสร้างเอาไว้ทำไว้มันให้ผลบางคนให้ผลเป็นความสุขเกิดมาก็สุขสบายโรคภัยก็ไม่ค่อยมีเกิดมาเป็นเศรษฐีเลยเกิดมานันทกูลเศรษฐีเลยก็ทำไว้มากให้ทานไว้มากรักษาศีลไว้มากสวดมนต์ภาวนาไว้มากบุญมันก็พาไปเกิดในที่ดีเป็นมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบูรณ์ด้วยลาภด้วยยศมีข้าทาสมีบริวารนะเห็นไหมมหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดมานี่มีบริวารคอยรับใช้ไม่ต้องไปทำเองมีคนทำแทนเหนื่อยแทนไม่ต้องไปเหนื่อยแต่บางคนนี่เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกโอ้โหไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ไม่มีจะอยู่กินทั้งน้ำตากินไปร้องไห้ไปจะมีกินสักทีก็โอ้โหบางคนนี่อดสองมื้อได้กินมื้อหนึ่งวันได้กินแค่มื้อเดียวแล้วอดอยากบาปที่เขาทำไว้เขาไม่ค่อยให้ทานเขาไม่ค่อยรักษาศีลเขาไม่ค่อยได้ภาวนาก็อยากเป็นมนุษย์เหมือนกันนานๆทำครั้งหนึ่งมาวัดสักครั้งสองครั้งใส่บาตรก็ไม่ได้ใส่อยู่บ้านไม่เคยใส่เลยไม่เคยเจอพระเลยแล้วไม่เคยไปหาเคยที่จะไปใส่บาตรทำบุญไม่เคยที่จะบริจาคทรัพย์ให้คนอื่นคนไหนก็เดือดร้อนคนไหนก็ต้องการเราไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยเกื้อกูลก็เลยเกิดมาก็เสื้อผ้าก็ไม่มีใส่นุ่งตัวเดิมนั่นแหละขาดขาดปะปะวินวินไม่มีเลยทั้งที่คนอื่นเขามีตัวเองไม่มีเยอะแยะในสังคมทำไมไม่เหมือนกันนะต่างกรรมต่างวาระกรรมใครกรรมมันโยมีกรรมเป็นกรรมเนิดเกิดมาด้วยกรรมคนไหนทำกรรมมาดีทำบุญมาดีก็เกิดมาก็สุขสบายคนไหนเกิดมาลำบากก็ท
ทำบาปไปมากทำบุญไว้น้อยบุญที่ได้ความเป็นมนุษย์มาแต่ก็ไม่สมบูรณ์ทานไม่สมบูรณ์ศีลไม่สมบูรณ์บางคนเกิดมาได้หน่อยก็พิกลพิการแล้วเกิดอุบัติเหตุโครมเดียวสมองฝ่อแขนขาดขาขาดพิการเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นบางคนต้องไปอยู่นอนเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทรานี่ไม่ได้ว่าพูดให้ฟังว่าเหตุปัจจัยกรรมของแต่ละคนที่สร้างมาเราคิดได้ไหมโยมว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเราไม่เชื่อกรรมอ่ะไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วทำไมมันมีข้อเปรียบเทียบมากมายในสังคมถ้าเราลองย้อนกลับมาดูถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราอย่าได้ทำบาปอกุศลต่างๆงดเว้นโดยสิ้นเชิงหันมาสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่าเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าเกิดโลกหน้าเราก็สมบูรณ์ด้วยทรัพย์เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่สมบูรณ์เทวดาที่ไม่สมบูรณ์ก็มีโยมไม่มีรัศมีเลยทำบุญไว้น้อยแต่ได้เป็นเทวดาตายแล้วได้เป็นเทวดาเป็นแล้วก็วิมานก็มืดมองไม่เห็นวิมานไม่มีแสงสว่างไม่มีอำนาจทำไว้น้อยได้เป็นเทวดากันจะเป็นเทวดาที่อับแสงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยบุญไม่เยอะบุญเยอะในสว่างสวัยเห็นแต่ไกลส่งไปได้ไกลมันก็ต่างกันหมดโยมเป็นเทวดาก็ต่างภพต่างภูมิต่างชั้นวรรณะมากันทำบุญแค่ไหนก็ได้แค่นั้นนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำเราก็ไม่ได้อะไรไปชีวิตนี้เกิดมาแล้วก็มาเจ็บมาตายมาแก่ทุกคนต้องเดินเข้าไปหาทุกวันทุกวัยหนุ่มสาวเด็กตายหมดมาทันไม่ทันแก่ไม่ทันหนุ่มไม่ทันสาวก็ไปแล้วหมดบุญแล้วทำบุญมาแค่นั้นทำบุญมานิดเดียวบุญของความเป็นมนุษย์หมดเวลาทำมาน้อยก็หมดเวลามีเวลาน้อยบางคนนาทีเดียวเท่านั้นเองโยมลืมตาดูโลกนาทีเดียวหมดลมแล้วได้บุญมาแค่วันเดียวนาทีเดียวชั่วโมงเดียวไปแล้วมากมายนับไม่ถ้วนเราอยู่ได้นี่เพราะบุญฉันต้องสร้างเอาไว้ต้องทำเอาไว้ไม่ทำเราก็ไม่ได้อะไรไปฉันโอกาสของเรามีไม่มากอย่าประมาทชีวิตของเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่กำหนดไม่ได้บ่ายนี้ค่ำนี้เราอาจจะต้องจากกันไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้ฉันเราต้องไม่ประมาทในการทำความดีละความชั่วเพียรทำจิตให้ผ่องใสตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นวันหยุดวันสงกรานต์หรือทุกๆวันเนี่ยเราสามารถทำได้หมดไม่เฉพาะวันหยุดไม่เฉพาะวันไหนทุกวันเป็นของเราเรามีหน้าที่ทำให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดคือวันสงกรานต์ก็ขอญาติโยมจงมีความสุขมีความเจริญนะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทำได้สะสมได้สร้างจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้ทุกท่านทุกคนพบแต่ความสุขต้องการความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อไปก็ได้กล่าวคำสวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและไตรธรรมครับนำขึ้นไปเก็บไปคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเจริญครับครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ทุกท่านได้มาร่วมในการทำบุญถวายสังฆทานทำวัดสวดมนต์และเจริญพระกรรมฐานสำหรับทุกท่านที่มาบวชเนกขมะนะครับทางวัดตอนนี้ยังไม่รับสมัครบวชแต่ก็มาปฏิบัติธรรมกันได้อยู่นะครับแล้วก็สำหรับทุกท่านที่จะมาร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานก็ยังมาได้อยู่เป็นปกตินะครับก็ขอให้ท่านได้สวมแมสใส่หน้ากากหน้าอนามัยนะครับพร้อมกับเจลล้างมือแล้วก็วัดไข้นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ว่าตัวท่านตัวผมหรือทุกๆคนก็ต้องดูแลตัวเองเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราปล่อยละปล่อยวางไม่ได้นะครับต้องเข้มงวดกับตัวของตนเองเสมอนะครับครับต่อไปจะให้น้องประชาสัมพันธ์ได้รายงานข่าวสารและงานบุญให้กับทุกท่านสำหรับนักบวชข่าวก็ช่วงนี้ก็ไปล้างภาชนะค่ะขออภัยนะคะพี่หนูเป็นอะไรไม่รู้พอกันเลยเอาปีใหม่ไทยนะคะให้อภัยกันก็ท่านใดขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันในวันนี้นะคะในวันนี้ที่ลานธรรมนั้นก็เชิญชวนทุกท่านได้ต่อยอดบุญเรื่องของการถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะในเดือนละ1คู่และเรื่องของบุญน้ำไฟในการร่วมกันให้แสงสว่างนะคะบุญโซลาร์เซลล์ก็ดีเรื่องของการให้แสงสว่างแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องของกระแสไฟฟ้าภายในวัดนะคะซึ่งมีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะคะหลวงพ่อก็แบกรับภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เรื่องของบุญที่ดินนะคะอนุโมทนาค่ะบุญที่ดินที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดนะคะเชิญชวนทุกท่านได้ต่อยอดบุญแล้วก็ในการหุ้มทองหลวงพ่อโตนั้นก็ยังเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้บุญที่ดินได้ 3,960 บาทค่ะค่ะค่ะป้าเล็กแจ้งนะคะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปที่บริเวณศาลาโคชสารนะคะที่หน้าวัดก็มีรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านก่อนเดินทางกลับเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกวดน้ำรับพรค่ะ
เชิญนะครับเขียนชื่อยังครับสาธุเขียนชื่อไว้ยังครับมาเขียนตรงนี้เดี๋ยวให้น้องประกาศได้จิตชื่อไว้นะครับเป็นทองคำใช่ไหมฮะค่ะมีเทวดาใจบุญนะครับก็มาถวายทองคำเพื่อจะหลอมทองเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะครับสาธุขออนุโมทนาบุญด้วยครับต่อไปหลวงพ่อจะวางสุขุลให้พรนะครับต่อไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังทิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจะยสวาทิริอายุวันนาโภคาความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบครับก็ขอนักบวชนะครับทุกท่านไปล้างภาชนะนะครับและทั้งชายท่านหญิงด้วยนะครับแล้วก็กลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อจะทำวัดสวดมนต์และญาติธรรมทุกท่านที่ท่านยังอยู่ก็เชิญทำวัดสวดมนต์ในภาคกลางวันด้วยกันขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3 ไร่ 2 งาน1,400 ตารางวา